อ้าวขยับลงไปดูที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยเหตุการณ์เนี่ยคือเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆค่ำๆคนตกอกตกใจกันเพราะเรือนำเที่ยวอยู่ๆพุ่งอัดเข้ากับเสาซึ่งมันเป็นทุ่นบอกทิศทางของการเดินเรือแล้วพังยับเลยนะฮะหน้าเรือเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ30กว่าราย36รายเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเป็นเหตุการณ์ที่เรือนำเที่ยวชนกับเสาสัญญาณไฟนำทางเรือใกล้กับอ่าวฉลองเนี่ยฮะลองดูคลิปเหตุการณ์นี้คนที่อยู่บนเรืออีกลำหนึ่งถ่ายเอาไว้ได้เพราะชนอัดเข้ากับเสาเลยเสาไฟเว็บเอาชะโลกนะครับไม่รู้ว่ากัปตันรับรู้ว่าอะไรแบบไหนครับผมตอนนี้กำลังค้นหาเค้กอยู่ครับมุมนี้ดูจากด้านข้างอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะมันเสียบติดคาแต่ลองดูจากด้านหน้าหน้านี่คือเสียบเข้ากลางลำเลยคุณผู้ชมฮะเสาเนี่ยพาติดอยู่แบบนี้แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนผู้โดยสารระบายออกจากเรือลำนี้เพราะมีผู้บาดเจ็บเนี่ย36คนมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับหนักสุดคือขาหักเป็นกัปตันเรือหัวแตกนี่ลูกเรือแล้วอีก5คนแน่นจุกอกเพราะโอ้โหดูข้างหน้าสิยับจริงๆทางด้านของเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเนี่ยนะฮะมีคำสั่งห้ามใช้เรือลำนี้ทันทีแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเนี่ยนะครับว่ามันชนได้ยังไงตอนนี้ต้องรอให้กัปตันเรืออาการดีขึ้นก่อนรวมไปถึงลูกเรือด้วยแต่มันก็กลายเป็นความโกลาหลอยู่ที่บริเวณริมท่าเรือเนี่ยนะฮะเพราะกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยดูอาการของคนเจ็บเพราะอย่างที่บอกมี36รายล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าท่าสาขาภูเก็ตเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทลำนี้เพราะถูกลำเลียงขึ้นมาบนฝั่งละดูโอ้โหฉีกไปครึ่งลำอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังตรวจสอบนะไอ้เรื่องของเรือที่ว่าอยู่ๆมันเข้าไปชนอัดแบบนี้ได้ยังไงคนขับเรือก็เป็นคนในพื้นที่นายอดุลระบึกมูลเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเรือชำนาญการของเจ้าท่าเนี่ยนะครับเข้ามาตรวจสอบก่อนเขาบอกว่าแผลเนี่ยจากหัวเรือมันมีรอยแตกนะยาวประมาณ2เมตรแล้วกว้างอีก120เซนซึ่งจุดที่เขาห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำมันไฮโดรลิกที่มันอาจจะไหลออกมาจากท่อแล้วลงในน้ำทะเลตอนนี้รอสอบปากคำทางด้านของกัปตันเรือที่ขาหักอยู่นะฮะเราไม่พบว่าจะเกิดความขัดข้องอะไรนะครับและส่วนสภาพอากาศเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็สภาพท้องทะเลปกติทีนี้จะต้องไปพิจารณาตรงทางกัปตันเรือและต้องสอบถามกัปตันเรือว่าในขณะนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรที่มีผลกระทบกับการนำเรือหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกัปตันเรือต่อไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับอ้าวยังกลายเป็นปริศนาอยู่แต่ยังดีที่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตหนักสุดคือแค่ขาหักเท่านั้นเองก็ยังดีที่ว่า36ชีวิตเนี่ยรอดนะฮะแต่จริงควรจะปลอดภัยนะฮะหมายถึงว่าไม่ควรจะเกิดเหตุแบบนี้เลย